ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวลูกซองอีลิสนะครับผมปืนลูกซองตัวนี้ได้จากใช้จ่าย GP ในเกมนะครับครบ 400,000 GP นะครับก็จะได้ลูกซองอีลิสถาวรนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับแต่ว่าในโหมด PVP มันจะมีปัญหานะครับก็คือพอเอาไปเล่นในห้องใช่ไหมครับเราจะเด้งออกมาหน้าห้องนะครับแล้วถ้าเกิดในห้องนั้นมีคนอยู่ด้วยเขาก็จะเด้งออกมาหมดเลยนะครับซึ่งปัญหาเนี้ยน่าจะเกิดจากเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่ได้เกิดจากตัวเกมอันนี้ผมเดาเล่นๆนะเพราะดูจากอาการอ่ะมันไม่น่าจะเป็นที่ตัวเกมน่าจะเป็นที่ตัวเซิร์ฟเวอร์มากกว่านะก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเอาไปเล่น PVE ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะหาห้องเล่นที่มันไม่โนเนี่ยช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะหายากนะครับส่วนมากจะเจอแต่ห้องโนแล้วห้องโนมันเล่นลูกซองไม่ได้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับผมมีทั้งปืนลูกซองมีทั้งปืนพกแล้วก็มีด 8.5 ที่มันไม่บั๊กนะครับเห็นมีคนบอกว่าดาเมจของมีดตัวนี้มันแรงกว่ามีดที่มันบั๊กไปอยู่ในช่องระเบิดนะครับที่ผมเคยทำคลิปรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็อยากรู้นะครับว่ามันแรงจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอรอบบอสมาแล้วกันนะครับดูซิว่าคนดูมันจะมั่วผมหรือเปล่าก็ไอคนในเกมแหละมันบอกผมมันบอกว่ามันดูคลิปผมอยู่นะครับผมจะลองดูนะครับว่าจริงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเฟียง่ายนะครับไม่ใช่เฟียยากนะครับเพราะว่าถ้าเฟียยากเดี๋ยวมันจะกินเวลานานนะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีห้องเล่นครับตอนแรกจะทำมัมมี่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีห้องนะครับก็เลยมาหาทำอะไรก่อนสักนิดนึงเนี่ยอย่างเช่นลงเฟียอะไรนะครับจะทำคลิปแต่ว่าไม่มีห้องเล่นก็เลยถือโอกาสได้รีวิวลูกซองตัวนี้เลยนะครับพอดีผมเพิ่งนึกขึ้นได้ไงรอบที่5ครับเปลี่ยนด่านบ้างนะครับเจอแต่ด่านเดิมๆคนดูก็เบื่อหมดแล้วเดี๋ยวผมจะลองกับบอสดูนะแรงหรือเปล่าเอ้ยไม่โดนฟึบโอ้โหดาเมจไม่ได้ต่างกันเลยเหมือนกันเลยเอาลูกซองยิงดีกว่านะครับลูกซองก็ไม่ได้แรงนะครับทั่วๆไปเลยไม่ได้ดีเลยนะครับก็ใครที่กำลังจะใช้จ่ายครบ 400,000 เนี่ยก็ให้คิดดีๆนะครับผมว่ามันคุ้มหรือเปล่าลูกซองหาเนี่ยแม่งไม่แรงเลยนะครับถ้าเป้านิ่งก็ดีไปอย่างนะแต่นี่แม่งยิงแล้วเด้งอย่างเงี้ยเห็นปะหน้าจออ่ะเผื่อบางคนเล่นไปเล่นมานานๆเข้ามันอ้วกแตกไงนะครับสำหรับบางคนนะสำหรับผมก็เฉยๆไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ให้ไปคิดกันดีๆแล้วกันนะครับสำหรับลูกซองตัวเนี้ยมันน่าเติมหรือเปล่ามันน่าเอาหรือเปล่านะครับตั้ง 400,000 GP อ่ะลูกซอง8ดาวนะแต่แม่งไม่มีอะไรเลยแต่ PVP อ่ะไม่แน่นะครับแต่ตอนนี้มันติดปัญหาไงติดปัญหาตรงที่ว่ามันบั๊กมันเล่นไม่ได้นะครับมันเด้งก็รอครับรอทีมงานเขาแก้ก่อนนะครับน่าจะอังคารนี่แหละมั้งแก้ช่วงนี้ก็อากาศหนาวด้วยแบบปากสั่นตลอดเลยด่านนี้แม่งมีบ่อพิษด้วยลงไปนี่แม่งตายเลยเนี่ยแต่เลือดเยอะไม่รู้ตายเปล่าอ่าไม่ตายว่ะโอ้โหแต่ถ้าเลือดร้อยเมื่อก่อนนะสมัยก่อนนี่คือลงไปตายห่าเลยนะเลือดแค่100อ่ะมันไม่เหมือนตอนนี้ไงเลือดมันเยอะหมดยังโอเคหมดแล้วโอ้โห PVE ดาบนี้แม่งธรรมดามากอ่ะมันน่าจะแบบว่าระเบิดกระจายเหมือนพวกมีดอื่นๆนะพวกหอกพวกอะไรวะพวกอาร์เธอร์อะไรเงี้ยซีซ่าก็ได้มันน่าจะแบบนั้นน่ะอันนี้แม่อะไรเลยคลิกขวาแม่งปาอย่างเดียวเลยไม่มีดีอะไรเลยมีดีแค่ในโหมด PVP แหละที่มันโยนได้มันปาได้มันเกียร์ตรงนี้แหละเดี๋ยวนี้ห้องมีดมันเริ่มโนแล้วนะไอ้มีดตัวเนี้ยห้องโนคิวก็โนเหมือนกันนะครับไอ้มีดตัวเนี้ยมันเอามาเกียร์เล่นกันน่ะห้องแม่งบอกโนคิวแต่แม่งไม่ได้โนคิวอะไรเลยแม่งก็เอามาเล่นเกียร์กันอยู่ดีไอ้มีดตัวเนี้ยแต่ถามว่าผมเล่นไหมผมก็เล่นแหละแม่งเกียนดีแต่เล่นเล่นกับเพื่อนตัวเองนะไม่ได้เอาไปเล่นกับคนอื่นนะไอ้พวกคนที่แบบว่าผมไม่รู้จักผมไม่โยนใส่เขาหรอกเดี๋ยวโดนส้นตีนอะไรเงี้ยไงPVE นี่คือมันทะลุปะวะลองแป๊บเอ้ยทะลุปะวะเอาใหม่เอ้ยเหมือนทะลุนะฟึบไม่ทะลุนี่ว่าตอนแรกผมนึกว่าทะลุที่ไหนได้มันเป็นของสัตว์เลี้ยงไอ้มุมขวาบนอะไอ้ที่มันขึ้นล่องหนอะแล้วคือเป็นไรไม่รู้ผมขอมีดนี้มา2รอบแล้วผมได้แบบบั๊กเหมือนเดิมเลยบั๊กไปอยู่ในช่องระเบิด ทีมงานระบบน่าจะมึนแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคนในเซิร์ฟมันมีเกลือนเลยไอ้มีดตัวนี้สงสัยมันน่าจะออกง่าย
ตั้งแต่ปืนบอมจีแล้วนะครับยันมีดเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันออกง่ายมันแบบโอ้ยแม่งออกง่ายชิบเป๋งเลยแต่พอผมสุ่มเองอะแม่งไม่ได้เลยหมดไป200 300ใบแม่งก็ไม่ออกให้ผมอะทั้งบอมจีทั้งไอ้มีดหาเนี่ยผมก็ไม่รู้ทำไมนะว่ามันโอ้ถ้าคนจะดวงดีมันก็ดวงดีอะก็คือมันสุ่มอะนะครับผมแม่งไม่ได้เลยผมอยากแบบอยากได้เหมือนคนอื่นบ้างอะแต่แม่งก็ไม่ได้อะโอ้โหแล้วมาหลอกกันว่าแม่งออกง่ายอันนี้ผมจะมารีวิวปืนหรือว่าจะมาบ่นให้ดูวันเนี้ยมาโอ้เล่นคนเดียวมันก็เหงาไงครับมันแบบไม่มีใครมาเล่นด้วยเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเฟียง่ายไงมันไม่ได้ของอ่ะเอาง่ายของมันไม่ดีอ่ะเหมือนเอามาเล่นขำๆหรือไม่ก็มาเทสปืนพวกปืนใหม่อะไรเงี้ยซะมากกว่านะครับส่วนมากเขาไปลงเฟียยากกันเพราะว่าเฟียยากมันได้ทั้งวีได้ทั้งแผงที่ด้วยนะครับบอส2ตัวมาซ้อนกันไว้เลยยิงทะลุก็ไม่ทะลุหรือทะลุผมไม่ทะลุมาพวกมึงมาเลยให้2เลยมาโอ้ยปืนเริ่มแรงแล้วครับเอ้ยตัวหลังไม่แตกโอ้ไม่เป็นไรเอ้ยเปลี่ยนลูกแป๊บจะเอาโบนัสจะเอาแต้มโอ้โหไม่ได้อีกปืนแม่งไม่แรงอ่ะแรงไม่พอโอ้โถยรอ16ไปตรงไหนอีกรู้ไหนวะอยู่ไหนเอาอยู่ตรงกลางไหนวะหาไม่เจอโอ้ยพวกตัวนี้อีกแล้ววิ่งอืดแน่หลบทันไม่เอ่ยทันอยู่มามึงมาเลยวิ่งขึ้นเลยขึ้นที่สูงไว้นะครับป้อมปืนมันมีฝั่งนี้กับฝั่งนู้น2ฝั่งโอ้ยป้อมปืนนี้ไม่ได้ขึ้นนานแล้วเนี่ยยังยิงความแรงเท่าเดิมอยู่เลยที่ขวาก็ยิงระเบิดเหมือนเดิมนะครับก็ยังแรงเมื่อก่อนนี่คือแบบเล่นห้องเฟียทีไรต้องมาเล่นปืนนี้อ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าไม่มีปืนดีๆไงปืนดีๆไม่มีเล่นต้องมาขึ้นป้อมตะกี้หน้าจอแม่งพับเองไม่รู้เป็นอะไรทั้งที่ไม่ได้กดอะไรไม่รู้ว่าเสียงมันขาดใกล้จะจบแล้วปืนนี้ก็แรงแต่ว่าไม่เป็นที่พอใจนะครับมันไม่ได้ยิงเร็วเป็นปืน8ดาวก็นึกว่ามันจะมีอะไรดีมากกว่านี้นะครับอันนี้มันดูเหมือนปืน 7.5 ดาวเลยจริงๆนะอันนี้ผมมาบอกเฉยๆนะครับก็ไปตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะครับว่าจะเติมเอาดีไหมแต่ถ้าเกิดใครชอบสะสมปืนผมก็ไม่ว่าครับก็เติมไปเถอะนะครับไอดีเราไม่ได้ขอตังค์ใครโหเยอะเยอะมาเยอะมากเรียบร้อยหมดถ้าไปเล่นเฟียยากนะผมว่ากว่าจะจบแม่งโคตรนานเลยกินเวลามากเพราะลูกซองมันยิงช้าแล้วยิงไม่ทะลุอีกไม่ไงบอสออกมายังเนี่ยบอสแม่งยังไม่ออกมาอีกยิงเข้าบอสเท่าไหร่วะผมลองแป๊บ94เองเดี๋ยวลองมีด 8.5 ดิฟึบดาเมจอะไร 4,400 โอ้ไม่ได้แรงเลยผมว่าผมรีบปาระเบิดแล้วก็รีบจบเกมดีกว่าฟึบไปปักสกิลแซดด้วยอ่ะจะตายก่อนไหมเนาะเอออย่าบังอย่าบังหาเออบังกันเต็มเลยโอ้มาอย่างเยอะเลยแม่งเอ้ยโดนลุมช่วยด้วยบอสก็โดนสกิลผมอ่ะโอ้โหทั้งน้ำแข็งทั้งใยแมงมุมอ่ะแบบล็อกแทบแบบกระดิกไม่ได้เลยอ่ะเอ้ยแต่ใยแมงมุมแม่งดีนะแม่งลามไปตัวอื่นได้แจ๋วว่ะแล้วผมต้องไปหาเรียนบ้างแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอก่อนเรียบร้อยตายเลยมึงโอ้เยอะโอ้ยเฮียกว่าจะจบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ